คิดแผนนี้นานไหมคะกว่าจะเคลียร์ดาวได้สำเร็จไม่นานหรอกเพราะฉันรู้ดีว่าคนอย่างเธอไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำงานยากๆได้ซึ่งเลยได้โอกาสพี่ลีอยากจะดันใครก็เรื่องของพี่ลีค่ะดาวไม่แคร์หรอกค่ะเพราะว่าดาวกำลังจะมีรายการของตัวเองเร็วๆนี้ข่าวนี้กำลังเป็นที่สนใจของทุกๆสื่อค่ะและทุกรายการก็มุ่งประเด็นไปที่ของการสอบสวนแต่ลีคิดว่ารายการของเราควรจะเบี่ยงประเด็นไปที่การเชิญเจ้าหน้าที่จากททท.แล้วก็ตัวแทนทูตจากประเทศต่างๆมาพูดคุยเพื่อให้ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะผมเห็นด้วยกับคุณปัญชลีนะครับคนดูจะได้ไม่จำเจดีครับแล้วลีคิดว่าจะเชิญแขกรับเชิญของเรามาวันนี้ได้หรือเปล่าล่ะไม่ต้องห่วงค่ะลีมีคอนเนคชั่นอยู่งั้นตกลงก็เอาเรื่องนี้ประเด็นกำลังร้อนค่ะตกลงเราก็จะเชิญแขกรับเชิญจากทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากต่างชาติแล้วก็คนของททท.เดี๋ยวค่ะจะเชิญฝรั่งมาเหรอคะใช่ดาวพูดภาษาอังกฤษเป็นหรือเปล่าไม่ค่อยถนัดนะคะงั้นก็เตรียมล่ามแต่ฝรั่งสามชาติก็ต้องพูดสามภาษาเอมี่เพื่อนของลีอะค่ะเขาพูดได้ทั้งสามภาษาเลยทั้งอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็สเปนพัดลองติดต่อเขาไปดูสิคะวันนี้เอมี่เขาว่างนี่เธออุตส่าห์เช็คคิวเพื่อนเลยสินะเนี่ยเพราะลีคิดอยู่แล้วค่ะว่าเราควรจะเล่นประเด็นนี้หรือถ้าคุณแม่กับพาดไม่สะดวกใจจะให้เอมี่มันนั่งเป็นล่ามให้ดาวก็ได้นะคะแต่ลีกลัวว่ามัวแต่โยนคำถามกันไปมาพอจบรายการจะไม่ได้สาระสักเท่าไหร่ไงดาววันนี้เลิกเร็วได้กลับไปพักผ่อนสนใจอยากจะเรียนภาษาเพิ่มเติมไหมฉันจะแนะนำให้คิดแผนนี้นานไหมคะกว่าจะเคลียร์ดาวได้สำเร็จไม่นานหรอกเพราะฉันรู้ดีว่าคนอย่างเธอไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำงานยากๆได้ซึ่งเลยได้โอกาสพี่ลีอยากจะดันใครก็เรื่องของพี่ลีค่ะดาวไม่แคร์หรอกค่ะเพราะว่าดาวกำลังจะมีรายการของตัวเองเร็วๆนี้